สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีหลายเรื่องราวมากๆนะครับก็ เป็นเรื่องราวของภายในสโมสรล้วนๆนะครับแต่ว่าเรื่องราวของดีลนะครับผมเชื่อว่าการเจราจารครั้งนี้นะไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวชูป m โมติงหลายๆคอมเมนต์นะครับของแฟนแมนยูก็บอกว่าชูปโมติงเนี่ยนะครับไม่น่าช่วยอะไรแมนยูได้คือผมคิดว่านะส่วนตัวนะให้ดีลนี้มันสาเร็จก่อนเพราะว่าการยืมตัวเนี่ยบเยอรมินิกอยากจะเก็บเขาไว้นะครับต,ต,ต้นทุนเลยนะแต่ว่าแมนยูนะครับ อยากจะยืมและชูปูมอติ้งก็อยากมาเมนยูเหมือนกันนะครับเรื่องราวของเมสันกินวูดเนี่ยนะครับมีโอกาสเพียงเล็กน้อยนะเรื่องราวการย้ายทีมนะครับเป็นเรื่องหงอนาคตแต่เรื่องภายในสมโมสรน,นี่แหละผมว่าโคตรสำคัญเลยนะถ้าเรารู้เรื่องราวเราจะรู้นะครับว่าทำไมเมนยูต้องเปลี่ยนนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสร แมนเชสเตอร์ยูเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเมสันกินวูดก่อนนะครับเมสันกินวูดนะครับมีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับจะกลับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้นะครับคขทีนสื่อต่างประเทศเนี่ยรายงานว่านะครับการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับมันมีผู้บริหารอยู่บางคนบอกว่าเราจะใช้กินวูดในฤดูการหน้าไหม เราควรใช้เขาหรือเปล่าวันนี้กรีนวูดวัย22ปีนะครับยืมตัวอยู่กับสโมสรนนะครับในสเปนเนี่ยนะครับตามที่เราทราบกันนะว่าการเล่นให้กับเกตาเฟ่เนี่ยนะครับทำให้กรีนวูดมีความสุขเขายิงไป5ประตู4แอซิสจาก19เกมนะครับและที่สำคัญก็คือถ้าเป็นลาลิก้านะยิงไป3ประตู4แอซิสจาก16เกมนะครับ4 4 4นัด1ลูกประมาณนะนั่นก็หมายความว่าวันนี้นะครับการกลับมาเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับเขามีสัญญาอยู่กับแมนยูถึงปี2025แ mm hmm. มนยูควรจะดึงเขากลับมาเล่นไหมจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นภายในสโมสรเนี่ยไม่มีใครอยากให้กินบุกลับมาเล่นหรอกแต่อย่างไรก็ตามที่มาริตที่บาซ่าแล้วก็ที่อาเลติโกมาริดเขาต้องการเมสันกินบุทั้งนั้นนะครับ ทีนี้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเคยปฏิเสธเงินนะครับประมาณ40ล้านปอนด์มาละในการซื้อกินวุฒในตลาดเดือนมการาคมครั้งแรกๆอะ่ะแต่ข่าวนี้ก็ไม่ได้ชัดมากนะครับเพียงแต่ว่าถูกปฏิเสธนี่เขาก็ไม่ตามต่อเพราะว่าแมนยูต้องการ60ล้านปอนด์ทีนี้นะครับเซอร์จิมเรดควิปนะเขาบอกเลยว่าประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับในสื่อเขายังไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้เลย เพราะเขายังไม่ได้รับรองจากพิมพ์ลีกนะครับซึ่งจะรับรองในวันที่13กุมภาพันธ์เดินหน้าในสื่อต่างประเทศเขาก็เลยบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับกีนบูธเนี่ยได้เล่นให้เกมสุดท้ายกับแมนยูไปแล้วนะครับคือ129นัด35ประตู12แอสซิสต์การที่เขาจะกลับมาในวงจรฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับเพราะว่าได้รับการต้านจาก หลายฝ่ายนั่นเองนะครับเนั่็หมาเขาว่าวันนี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คงจะต้องไปอีกระับหนึ่งนะครับคือการมองหาผู้เล่นใหม่ๆประมาณนี้นะครับกรีนวูดโอกาสกลับแมนยูก็จะแทบน้อยลงมากนะครับเรามาต่อกันที่นัือราของฟาคุนโดเปเรสตี้กันนะครับฟาคุนโดเปเรสตี้นี่นะครับเขาบอกว่าการไปอยู่กับกรานด้าเนี่ยมันดีนะ f a คุโ d o เปเดสตีนะครับตัวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาถูก,กแกรนดาเปลี่ยนสัญญายืมตัวท่านฟังช,ชัดๆนะสโม,มสรแกรนดาเนี่ยนะครับเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นซื้อขาดแกรนด้าทราบดีนะครับกรนดาทราบดีว่าจริงๆแล้วนะการการที่ฟอคุโดเปเดสตีเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับแกรนดาเนี่ยยืมอัมโมโรฟอนเดสมานะครับ ก็จะยืมตัวแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปอยู่กับเบนฟิก้านะครับแต่ทีนี้เนี่ยในสื่อตามเนี่ยเขาบอกกันว่านะฟอคุนดูปิลสตี้เนี่ยนะครับเขารู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่อัจฉริยะเป็นเด็กเก่งมากแต่แมนยูไม่ค่อยใช้เขานะสโมสรแคนาดาก็เลยบอกว่าตอนนี้ขอเปลี่ยนสัญญายืมตัวได้ไหมเพื่อที่จะให้เป็นนักเตะเซนฐาวนได้เออ ตอนแรกไม่มีเซนถาวรน,นะแต่ตอนนี้จะขอเปลี่ยนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เลยทําให้สัญญาการยืมตัวล่าช้าลงไปเพราะไอ้การที่จะมาเปลี่ยนสัญญานี่แหละนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้นะเขาจะออฟฟิเชียลหรือยังสําหรับการเปลี่ยนสัญญานะครับแต่โทงยังอยู่ที่ปากการยืมตัวฟ a คุโดเปเรสตี้เนี่ยอยู่ในแผนการทําทีมของเรอัลมตามที่เราทราบกันนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับ ยังมีสโมสรอ,อื่นที่ตามดิวของอาฟฟ์คุนโดเปเลสตี้ด้วยก็คือสโมสร PSV อ o f e ไอโอเและเบียเรลลวนะครับก็อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มต้นจากการยืมตัวไปอยู่กับสโมสรกรานาดาก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรพิกโผลเนาะแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเปลี่ยนสัญญาก็คุยกันต่อแค่นั้นเองนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายนะครับแฮร์รี่แม็กควายวันนี้ก็กับลูกชอนะครับก็สามารถที่จะลงฝึกซ้อมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วนะครับก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะครับบรรดาผู้เล่นหลักๆของแมนยูเนี่ยเจ็บกันนานมากนะครับวันนี้นะครับแฮร์รี่แม็กควายกับลูกชอนะครับเราเห็นภาพที่สนามฝึกซ้อมหลังจากได้รับบาดเจ็บแฮมสติงนะครับในสื่อต่างประเทศก็บอกว่าจริงๆแล้วนะครับเกมต่อๆไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะแน่นพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อตามเด้เขาบอกว่าเอเล็กตินแฮกนะครับการได้แม็กควายกลับมาเนี่ยนะครับก็จะสามารถทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นได้คือบรรดาในกองหลัง5-6คนเนี่ยให้ได้แม็กควายมีสติการเล่นดีที่สุดนะครับแม็กควายดีที่สุดนะได้แม็กควายกลับมานะั่นก็เหมือนกขว่ากองหลังก็จะแข็งแรงมากขึ้นในขณะที่ลิซโดมาตินเนสครับก็เพิ่มความฟิตไปเรื่อยๆนะครับ จะลงสนามเนี่ยนะครับเดี๋ยวร้อยรอดูรน์อัพตอนที่ผมนาให้วันนี้ยังไม่มีรน์อัพนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันลืนเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของ f a ฟเอนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะจัดทีมยังไงนะครับและที่สําคัญก็คือเกมที่เจอกับอะไรนะนอสคาลตีปะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันอีกทีนะครับคือตอนนี้ผมจะบอกว่าแมนยูได้กองหลังกลับมาแทบจะเกือบครบเลย ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอังเรโอนาน่ากันนะครับก็ผมบอกแล้วว่าตอนนี้ทีมชาติแคมรูนตัดชื่อโอนาน่าออกไปจริงๆนะครับก็คือคือเราลองมองเป็นโค้ดดูนะคือบทบาทสมมตินะี่มันดีนะครับบางครั้งเราเราต้องเล่นบทบาทสมมติบ้างลองเป็นใจเขาใจเรามั่งแล้วก็ลองดูซิ ฉันมีเกมฟุตบอลที่คุณเล่นอยู่แต่คุณไม่มาเล่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอะไรผมก็ไม่ฟังไม่ขึ้นหรอกเพราะนี่มันเกม,เกมทีมชาติแคนมรูนนะครับประเด็นสำคัญนะครับคือทีมชาติแคนมรูนนะครับตัดชื่ออเโอน่าออกไปแต่เขาก็เชียร์เพื่อนข้างสนามนะเชียร์เพื่อนข้างสนามนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าลิเกเบอร์ซองเนี่ยแล้วก็เพื่อนร่วมทีมหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบโอนาน่าเลยนะครับและที่สําคัญก็คือโอนาน่าเนี่ยนะครับไม่โอเค ไม่โอเคนะไม่มีความเป็นมืออาชีพสําหรับการเล่นเกมทีมชาตินะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่เขาเขียนไว้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเพื่อนร่วมทีมว่าอะไรเนี่ยผมคงไม่เอาด้วยนะครับก็จะบอกแค่ว่าอุนาน่าเนี่ยนะครับจะต้องทําภารกิจนี้ให้เสร็จถ้าทีมชาติแคนม,มร้าเข้ารอบลึกๆก็ดีไปอุนาน่าอาจจะได้มีโอกาสลงเล่นแต่ในเกมสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นบายินเดียเล่นนะครับเพราะว่าอะไร ถึงคุณไม่ได้เล่นคุณก็ต้องเฝ้ามานั่งสำรองไม่สามารถบินกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับโดนตัดชื่อออกก็เขาคงจะแบบให้โทษประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวนะครับมันต้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับบางคนบอกว่าซื้อนักเตะไม่เห็นได้สักตัวก็เขาไม่ซื้อนะแค่นั้นเองครับ ในสื่อต่างประเทศนะครับยังคงมีรายงานนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ไปดูไปดูฟอร์มวันเดอร์คิดของโบคาจูเนียนะครับที่ชื่อว่าอารอนอันเซลมิโนนะครับอารอนอันเซลมิโนคือใครนะครับก็เป็นนักฟุตบอลชาวอารเจนตินะครับก็จริงๆนะครับเล่นให้กับโบคาจูเนียอายุ18ปี186เซนติเมตรผมว่าฝรั่งสูงมากเลยนะเด็ก18ปีก็เด็กม .6 บ้านเราอะ 186ซนเมตรนะครับกองหลังของอทีมโบคาจูเนียนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ส่งทีมงานไปดูฟอร์มของวอนเดอร์คิดรายนี้แล้วก็ได้ทราบมาภายหลังนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้ได้ในราคา25ล้านยูโรนะครับ25ล้านยูโรก็ประมาณ20ล้านปอนด์ไม่แพงนะกับเด็กหนุ่มวัย8 8ปีนะครับ และที่แน่ๆนะครับตลาดที่ตลาดนักเตะมันจะปิดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับอาเจนตินานะทีนี้นักข่าวที่ชื่อว่า,าจริงๆนะครับรายงานจากเพรนิก้าจูเนียคือมันเป็นข่าวในสโมสรโุคาจูเนียเนี่ยนะครับชื่อว่าอะไรนะเพนเนตเพนเนตโบคาจูเนียนะครับในมันจะมีเว็บไซต์ขึ้นอยู่เนี่ยนะครับเป็นภาษาอาเจนตินานะผมจะบอกว่าตอนเนี้ย บคกาจูเนียร์นะครับไม่ต้องการปล่อยผู้เล่นรายนี้ในราคาที่ต่ำกว่า25ล้านยูโรเพราะอะไรเพราะไอรอนอันเซมิโนเนี่ยเป็นกองหลังแห่งอนาคตของทีมสมสรไบรตัน on, นะครับเคยมาดูฟอร์มครั้งนึงแล้วแต่ไบรตันไม่สามารถซื้อเงินจำนวนนั้นได้แต่เขาไปดูสมสรอ,อื่นนะครับไบรตันเคยมาดูฟอร์มรอบนึงละแต่มันไม่เซ็นกลายเป็นแมนเชสเตอร์เดที่น่าเซ็นและที่สำคัญก็คือสมสรเอซิมิลาน Milan, ก็มาดูฟอร์มของเด็กหนุ่มคนนี้ ซึ่งลงชุดใหญ่ให้โบคาจูเนียไป5นัดประทับใจมากนะครับความเก่งการของเด็กหนุ่มคนนี้คือ68%ต่อเกมการจ่ายบอลความแม่นยำการบล็อกเด็ก18ปีเนี่ยวิ่งฉิวนะครับและที่สำคัญก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะต้องเคลียร์กฎ Financial f a i r p l a y ก่อนนะครับกฎ Financial f i r r p l y y เหมือนกับเครดิตการ์ดคุณใช้จ่ายเต็มวงเงินคุณซื้อต่อไม่ได้คุณต้องใช้หนี้ก่อนประมาณนี้นะครับก็ รอดูกันนะครับรอฟังชื่อของแอรอนมิเซลมิโนอันเซลมิโนนะครับวัยสิปีนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับอันนี้เป็นดิลที่ติดต่อมาอย่างต่อเนื่องนะครับและมีโอกาสเกิดขึ้นในซัมเมอร์นะครับผมยังพูดถึง,งเรื่องราวของโจชัวเซ็กซี่อยู่นะครับโจชัวเซ็กซี่เนี่ยนะครับการเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น ได้มีการคุยกันทั้งสองสโมสรมานานมากตลอดเกือบ2เดือนนะครับทีนี้นักข่าวอย่างเบนจาคขอบนะครับได้ให้รายงานแบบละเอียดนะครับลองฟังดูนะเขาบอกเลยว่าโจโชัซิกซี่ปัจจุบันนี้แมนเชสเตอร์เดนะครับกำลังติดตามเขาอยู่นี่คือลุสฟานิสเตรอยคนใหม่ผมพูดเสมอเลยเพราะเขาบอกว่าเก่งเหมือนลุสแมนยูเนี่ยนะครับเป็นสโมสรที่เจรจากับ อจอโชเซซเซมาตลอดนะครับโบลญนยาไม่อยากขายเพราะเขารู้ไงว่าเป็นนักเตะที่เก่งเซซซีซ่นะครับฤด,ดูกาลนี้นะเล่นเกาโชซซเดียเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานเขาบอกว่ายิงแค่8ลูก4แอซิสจากยิบสองเกมผมว่าไม่น่าขี้เลย่นะเพราะโบลินญยญาเนี่ยไม่ได้มีนักเตะระดับโลกในทีมมากมายนักอาจจะมีแค่คน2คนนะ่ะแต่ถ้าแมนเชสเตอร์เจ็ดมีเยอะทีนี้นะครับ เด็กหนุ่มคนนี้นะครับในฤดูกาลนี้ศักยภาพะดูเหมือนน้อยนะแต่ในสื่อเขาบอกเลยว่าไอที่แมงมองผมยังจาได้เลยนะไอแมงมองอาวุโสที่ไปดูฟอร์มของโจชัวเซเซ่ e เนี่ยครับบอกเลยว่าสมบูรณ์สมบูรณ์และเต็มศักยภาพนะครับก็น่าจะเป็นการจับคู่ศูนย์หน้าคู่ลามุสโซยุนที่ดีมากนะครับเชื่อว่าพรสวรรค์ของเขาจะสามารถช่วยลามุสโซยุนได้มากนะครับทีนี้ มาฟังค่าฉีกสัญญาของบุรุญ,ญาตั้งไว้สูงสุดกันบุรุญ,ญาของเงินทั้งหมด43ล้านปอนด์นะครับบัเยมินิกเองอ่ะจะเซ็นที่ถูกกว่าคนอื่นเขาบัเยมินิกเซน็นโจโชเซ็กซี่ได้35ล้านปอนด์แมนยูจะเซ็น45 43ล้านปอนด์เพราะเขาเคยอยู่กับบัเยมินิกมาก่อนเขามีข้อตกลงพิเศษนะครับก็แจ้งเรื่องราวของโจโชเซ็กซี่แบบละเอียดนะครับประมาณนี้ เรามาต่อกันที่ตั้งเราของแดนกอนะครับแดนกอก็เปิดตัวกับสโมสรอนอ่าสโมสรอนอะไรเนี่ย <c oughs> นึกไม่ออกสโมสพอนพร์ตเวลนะครับวันนี้นะครับแดนกอรเนี่ยนะครับมีรูปทรงหน้าตาความฟิตเหมือนคอบี้เมนูต่างจากคอบี้เมนูคือเมนูต้องเล่นทีมชุดใหญ่แมนยู Menu. แต่ตัวของแดนกอเก็บเลเวลนะครับ ทีนี้นะครับแดนกอเองนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับกับการเจรจากับสโมสรพอร์ตเวลตั้งแต่เมื่อวานคือการตรวจร่างกายส่วนที่2แล้วผ่านนะครับตรวจร่างกายสส่วนทีนี้เด็กหนุ่มวัยสิปีคนนี้นะครับก็จะเล่นนะครับให้กับพอร์ตเวลไปตลอดฤดูก,กาลแต่ไม่มีการเซ็นขาดนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวของเลเกนแฮกเนี่ยนะครับสามารถใช้งานของแดนกอรในฤดูกาลหน้าได้นะเพราะเขาบอกเลยว,ว่าเป็นหนึ่งในกองกลางวัยสิปีที่โดดเด่น แล้วก็เก่งมาก19ปีละอายุ19ปีละนะครับก็ที่สําคัญก็คือแดนกอรเนี่ยนะครับจะเติบโตนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเขามีอนาคตที่ดีกับอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแต่ไม่ใช่หมายความว่าเอริก n อนแฮกจะได้จะได้อยู่ต่อจนถึงวันนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันว่าไม่รู้ว่าแมนยูจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นยังไงหลังจากพิมลิกกลับมาอีกรอบนะครับก็ รอดูกันนะครับแดนกอเสร็จสิ้นนะครับการไปอยู่กับพอร์ตเวลนะครับยืมตัวจนจบฤดูกาลน,นี้ไม่มีออปชันซื้อขาดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแบรนด์บอบบี้อันนี้ก็เป็นดีลที่ยืดเยื้อมากๆนะครับบริจันแฮกต้องการแบรนด์บอบบี้อ่ะผมรู้สึกว่าแบรนด์บอบบี้ไม่ใช่โปรไฟล์ที่ใช่เลยจะแตกต่างจากโจโชซิกเซ่มากนะครับแบรนด์บอบบี้นะครับมีข่าเหนื่อยปัจจุบันนี้นะครับ 72,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เล่นให้กับอา,อาแจกไปทั้งหมดนะครับ26เกมนะครับและที่สำคัญก็คือจริงๆแล้วนะครับเขายิงไปทั้งหมดนะครับ19ประตูนะครับจริงๆแล้วถ้าแบ่งเป็นประตูในหลีกะนะครับก,ก็ก็จะเป็นประตูก็จะเป็นจำนวนน้อยมันจะมีเกมนอกหลีกะนะครับเอาตรงนะวันนี้นะค่าตัวในการย้ายทีมนะครับไม่ใช่ถูกนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่า เอเดนแฮกเนี่ยนะครับกำลังเจราจากับบอบบี้แต่บอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์เด็ดไม่เคยเห็นด้วยเลยนะครับก็ผมเชื่อว่าซื้อไม่ได้เพราะอะไร 1. เวลานาเตวันนี้วันที่24ถ้าซื้อซื้อ,อนานละ 2. ติดกด Financial Fair Pay มันจะซื้อได้กรณีเดียวก็คือซัมเมอร์นี้นะครับแมนยูจะเซ็นสัญญากับแบรนด์บอบบีบ้ซึ่งผมเชื่อว่านะผู้บริหารคงไม่เห็นด้วยเท่าไหร่รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซอร์จิมเรดคลิปกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของบทความของคีน a นแม็กไกว์นะครับคีนนแม็กไกว์เนี่ยนะครับได้บอกนะครับว่าวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้รับการแจ้งว่าสโมสรเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น364ล้านปอนด์มากกว่าสโมสรอ,อื่นๆนะครับคืออย่างนี้ครับการใช้จ่ายเงินภายในสโมสรเนี่ยเหมือนเครดิตกราดท่านนึกออกไหม คุณใช้มากวงเงินคุณก็เต็มมากต่อให้วงเงินคุณกว้างใหญ่มหาศาลแต่คุณซื้อไป200ล้านปอนด์แต่คุณไม่ขายออกไปเลยวงเงินในบัตรก็เต็มแบบเดียวกันคีรีแม็กควายบอกเลยว่านี่ในบัตรในในใน,นี่สโมสรเนะี่ยก็เลยกลายเป็น364ล้านปอนด์ในวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศก็เลยบอกว่าผู้เชี่ยวชาญคีรีแม็กควายคนนี้เขาได้บอกกับฟุตบอลอินไซเดอร์ที่ผมกำลังอ่านอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่า แมนยูเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะใช้จ่ายในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้และต้องดูในช่วงซัมเมอร์ด้วยเพราะหลายสิ่งยังคงถูกจำกัดหนี้ที่เพิ่มขึ้นนักเตะที่ไม่ขายออกไปและที่สำคัญก็คือการมาของเซอร์จิมโรดริปยังไม่ได้รับการอนุมัติจากพิมารีกซึ่งถ้าอนุมัติจากพิมารีกเขาสามารถจัดการปัญหาของหนี้ได้ นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทีนี้นะครับ364ล้านปอนด์เอาตังไหนจริงๆแล้วนะครับในคีรันแม็กควายก็บอกนะครับหากคุณมีบัตรเครดิตจำนวนมากคุณก็ต้องลดการใช้มันไงแล้วคุณก็ต้องจ่ายหนี้ที่คุณทำบัตรนั้นก็สามารถเป็นกลยุทธ์ในการซื้อผู้เล่นต่อไปได้ชัดไหมครับนี่คือสิ่งที่ฝรั่งเขียนมีบัตรเครดิตเต็มวงเงินนะคุณก็ต้องใช้หนี้ ลดการใช้จ่ายไม่งั้นคุณก็ซื้อนักเตะไม่ได้จะลดแบบไหนคุณก็ขายซานโชขายใครหลายๆคนไปจ่ายให้น้อยลงมันก็จะซื้อได้ประมาณนี้นะครับฝรั่งเห็นแล้วท่านเห็นภาพใช่ไหมเออนี่นะครับ เรามาต่อกันที่รักเล่าต่อไปนะครับเป็นนั่องราของอันไตยบยินเดียนะครับก็ในเกมกับเ,เกมวอาทิตย์ใช่ไหมไบยินเดียจะได้ลงสนามนะครับคือเกมที่เจอกับนอสคาลตี้เนี่ยอย่ามองว่าเขาอ่อนนะเขาอยู่ในลีกทไม่ใช่ลีกวันด้วยดังนั้นนะครับมันอยู่ที่เอเล็กตนแฮกจะจัด11ผู้เล่นตัวจริงยังไงเจอกับทีมลีกทัวร์ไม่ใช่โดนน็อกนะเพราะว่าบนเสนห์ของเอเบครับเนี่ยน็อกคู่แข่งมานักต่อนักแล้ว นั่นก็เหมือนคำว,ว่าอนาน่านะครับก็จะไม่ได้เล่นไบอินเดียจะได้ลงสนามทีนี้การกลับมาผู้เล่นชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนัดเนี้ยถ้าเกิดโดนน็อกเอเดนแฮกก็จบเกมเหมือนกันนะดังนั้นผมเชื่อว่าเขาจะใช้ทีม่ดีที่สุดแต่ทีมดีที่สุดของเขาจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่แมนยูหมดเลยเหรอเกมเจอกับทีมลีกทูนี่นะมันก็ต้องมาดูกันนะครับว่าประตูเนี่ยเป็นไบอินเดียแล้วเขาจะจัดไลน์อัพยังไง วันนี้ผมยังไม่มีไลอัพให้นะผมไว้รอตอนห่างหนึ่งวันเดี๋ยวจะมีนะครับก็คงจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันลื่นนะครับแต่ก่อนวันศุกรนะ์เ้นเดี๋ยวเกมอาทิตย์ไลอัพจะมาวันศุกร์นะครับก็อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเมนูจะจัดทีมยังไงประมาณนี้นะครับแต่บายเยนนยจะเฝ้าเสานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเลนนี่โยโลนะครับอันนี้ก็เป็นดีลที่ยังคงเจรจากันแบบดุเดือดนะครับโอ้โหผมบอกเ,อเลยคือมันไม่มีใครยอมใครนะครับอเวริเยเรตองประธานสโม,มสรลิวส์นะครับอเวริเยเรตองเนี่ยเขาบอกเลยว่าเลนนี่โยโลนะครับเขาไม่ปล่อยออกเดือนมกราคมแล้วไม่มีการพูดคุยตามเงื่อนไขที่เราตกลงกันไว้ไม่มีใครคุยเพราะอะไรอะ่ะไม่มีการเจรจาด้วย เขาจะขาย78ล้านปอนด์ไงแต่จริงๆแล้วโยโรอายุ18ปีนะครับต้องบอกไว้ก่อนเด็ก18ปีรลายนี้นะครับค่าตัวเนี่ยนะครับ73 78ล้านปอนด์เนี่ยถือว่าแพงมากปารีสแซง์แมงเนี่ยจะจ่ายค่าธรรมเนียมแค่60ล้านยูโรแต่มันยังไม่ถึงที่ประธานสมโมสรต้องการนั่นอหมาคมว่าเลนี่โยโรจะไม่ออกจากสมโมสรในเดือนมกราคม ดังนั้นจะไม่มีการเจราจาหรือคำแนะนำใดๆเบเยอร์มินิกมันลิดแมนยูที่สนใจในเวลานี้สัญญาของเขาหมดปี2025ดังนั้นเราต้องการเก็บเขาไว้นะครับดังนั้น oro, เนรนิเยโร่เดือนมกราคมเดือนมกราคมจบแล้วนะครับต้องไปดูกันซัมเมอนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวการแลกตัวเอ๊ะผมอ่านเมื่อวานแล้วนี่บิสก้ากับเดนเทลดูฟิตอ่ะไม่เอาแล้วเนาะไปกันต่อที่เรื่องราวของโอมานเบอร์ราด้านะครับวันนี้นะครับการแต่งตั้งซีอคนใหม่เนี่ยมันมีความสั่นสะเทือนมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเซกิบิเดสไตล์เซกิบิเดสไตล์นี่เป็นผู้บริหารเนี่ยเขาบอกเลยว,ว่าผมตกใจมากในฐานะผู้บริหารระดับสูง คองเมนซิตี้การที่เบรด้าลาออกไปทำงานกับเซอร์จิมเรดคริปแน่นอนครับประธานเจ้าหน้าที่ก็คือเซกิบิเดสต้าเนี่ยไม่แฮปปี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วตามที่เรารู้เนี่ยก็คือเบรด้าเนี่ยนะครับได้คุมกิจการหลายๆอย่างของเราและข่าวนี้สร้างความประหลาดใจให้ผมมากเซกิบิเดสต้เกล่าว จริงๆแล้วนะครับ CEO เก่งๆมีเยอะมากแต่ต้องดูคนที่ทํางานวันนี้แมนยูลงนามเบอร์ราเป็น CEO คนใหม่เมื่อก่อนนี้แมนยูมีมาตินเอ็ดเวิร์ดปีเตอร์เคนยอนเดวิดกิลเอ็ดวูดเวิร์ดลิชานอโนตอนนี้แพทริกสจวตเนี่ยนักกฎหมายทําแทนก่อนแต่ตัวนี้เบอร์ราจะได้รับอนุนาจเต็มที่นี้การตัดสินใจออกไปอย่างนี้นะครับเขาให้ผลเรื่องของความท้าทายใหม่อันนี้ก็เป็นที่ทราบกันละ ทีนี้นะครับในส่วนของผู้ร่วมงานอย่างสเตฟานฮาวสันนะครับเขาก็บอกกับเพื่อนที่อยู่ในแมนซิตี้นะคนทำงานด้วยกันนะ่ะแมนยูเนี่ยนะครับได้แต่งตั้งเขาเป็นซ e o คนใหม่แล้วจริงๆแล้วนะครับเบอร์ดาไปแมนยูในครั้งนี้เขาจะยกระดับเกมเขาจะมีข้อบ่งชี้ในการเปลี่ยนแปลงสโมสรและเขาจะดูแลเซอร์จิมลิลิปได้ดีมากเพราะอะไร เพราะนี่คือสิ่งที่เขาทําอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คือดูแลสโมอสอนได้ดีมากแต่ผมเคยบอกไปแล้วเนาะมันก็มีการแทนที่กันทุกคนแหละไม่ใช่ว่าเราจะต้องทํางานในองค์กรนี้ไปตลอดถ้าเราไม่ทําเขาก็หาคนอื่นมาทํานั่นแหละครับนี่คือวิถีชีวิตของมนุษย์เราแหละเบอร์ดาไปทํางานแมนยูฟีดแบ็กจากแมนซิตี้เป็นอย่างนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของราฟาเอวรานนะครับท่านคิดว่าวารานยังคงถูกขายเหมือนเดิมหรือไม่คําตอบคือราฟาเอวารานยังอยู่ในโหมดของการขายเหมือนเดิมครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับวารานและวารานนะครับก็จะไม่เปิดบวก1ปีกับแมนยะูแน่แมนยูก็ไม่เปิดให้วารานต้องการบวก1ปีอะประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่า วันนี้นะครับราฟาเอวารานค่าเหนื่อย350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นหนึ่งในผู้เล่นมากที่สุดถ้าเขาไม่ตกลงสัญญาฉบับใหม่ในการเล่นต่อนนัดจ่ายค่าเหนื่อยเมื่อลงเล่นแมนยูก็จะไม่ต่อสัญญาเหมือนกับเดเคีปัจจุบันทีนี้การเปิดบวกหนึ่งปีเนี่ยมันชัดไปตั้งนานแล้วนะครับว่าเขาไม่เปิดบวกให้วารานนะครับ300,000-400,000จะรับเท่าไหร่ก็ตาม เขาจะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่จะถูกขายออกไปในตลาดซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเซอร์จิมร์ลคลิปเนี่ยชัดแล้วนะครับวันนี้การมาของวาลานเนี่ย81นัดใน2รฤดูกาล81นัดใน2รฤดูกาลวันนี้นะก็น่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาละก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพาร์ทเนอร์นะครับอ่านว่า สกาสกาเยลใช่ไหมสกาเยลใช่ไหมเออเนี่ยน,นะครับขออนุญาตอ่านเป็นสกา Yale. เยลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีพาร์ทเนอร์ใหม่ที่ชื่อว่าสกาเยลเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเขาเปิดช่องกีฬาด้วยชื่อว่า D 2 c D2C เออภาษาไทยก็คือ D D ดูเออนั่นแหละ,ะตามนั้นแหละ ประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับสกาสกาอ่านว่าเลยนะสกาเยลเนี่ยนะครับเขาเขาบอกเป็นแพลตฟอร์มของการช้อปปิง้งผ่านช่องกีฬานั่นก็หมายความว่าใครดูใครดูโฆษณานเนี่ยแพลตฟอร์มของ D2C เนี่ยนะครับช่องกีฬาเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เอามาขายในตอนดูแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอะไรหลายอย่างไปด้วยนะครับคือแมนยูเนี่ยยังคงเป็นสโมสรที่เป็นแบรนด์ และเป็นพาร์ทเนอร์มากมายที่จะมาร่วมลงทุนทางธุรกิจตรงส่วนนี้ท่านคิดว่าใครรับผิดชอบเดอะเกรลเซอร์ user, นะครับเดอะเกรลเซอร์เป็นคนรับผิดชอบนะนั่นก็หมายความว่าวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์เต็ดก็จะมีเงินเข้าคลังแล้วก็จะมีการบอกว่าอ่าสกาเยลเนี่ยนะครับมีอะไรดีๆบ้างก็จะมีแพลตฟอร์มการช้อปปิง้งเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าไรายได้ แมนเชสเตอร์เดก็จะมีผู้สนับสนุนเพิ่มมากขึ้นอีกประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาร์ตูร์เฟมิเรนนะครับมองอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสไปกันหมดละอารมัตเตอร์เนี่ยนะวันนี้นะครับอาร์เธอร์เฟมิเรนเนี่ยนะครับกับแอตติโกมาริดนะครับมีข้อตกลงกับโรเจอร์อันเว็บแล้วนะแมนเชสเตอร์เดทำอะไรอยู่ สมสอลลรออตติโกเมลิดนะครับได้ตกลงลารายละเอียดน,นะครับกับอาเธอร์เฟมิเรนละเป็นที่เขา้าใจกันว่านะครับเฟมิเรนเป็นหนึ่งในสมสรที่น่าดึงดูดมากๆเลยนะครับแมนยูุดึงดูดเขามากๆประเด็นสำคัญเนี่ยเฟมิเรนเนี่ยนะครับกำลังกำลังมองอนาคตของตัวเองอยู่ว่าจะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกดีไหมแต่ท่านอย่าลืมนะเฟมิเรนอายุ18ปปีอะ ถ้ามาแมนยูแล้วไม่ได้เล่นชุดใหญ่มานั่งสำรองอะ่ะอนาคตพังเลยเด็ก18ต้องเล่นนั่นก็เหมือนเขาว่าแอตเลติกมาริดนะครับเขายื่นข้อเสนอให้แฟมิเลียนเนี่ยมาเล่นให้กับแอตเลติกมาริดซิเมนเน่ต้องการดึงแฟมิเลียนมาเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่เพราะว่าในรายงานจากหนังสือพิมพ์นะครับรายงานนักข่าวที่ชื่อว่า n เนนิสโพซอนโพซเนียนะครับหนังสือพิมพ์ฮาฮาลา h a ราเตสเตเออฮาราเตสเตเป็นน่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ในสเปนอะเขาบอกเลยว่าแอตเลติกอุลริได้ตกลงกับเฟ m i มิเดนที่เป็นเป้าหมายของมนยูแล้วนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับเดี๋ยวไว้รอประกาศมันมีเงื่อนไขที่บอกว่าสามารถเซ็สัญญากับฉีกสัญญาเฟมิเดนได้ในราคา15ล้านปอนด์ด้วยอะไรประมาณนี้นะก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอใครเนี่ยโอ้โหวันนี้เรื่องเยอะมากเลยนะครับเรื่องราวของอรลนวับิสก้านะครับอรลนวับิสก้านะครับได้รับความสนใจจากสโมสรอาณาเซอร์นะครับซึ่งคริสตินโอลโอนโดเนี่ยหลังจากที่ชวนคาเซมิโนแล้วเขาชวนบิสก้าด้วยนะในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับวันนี้นะครับสโมสรอาณาเซอร์นะครับเตรียมที่จะเปิดการเจราจากับอรลนวับิสก้า ในการดึงเขาไปอยู่กับอันาเซอร์ซัมเมอร์นี้นะครับตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับมาวันที่24แล้วนะครับเดี๋ยวเวลาอีกอัสัปดาห์เดียวอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าธุรกิจบิส้าจะจบไหมแต่บิส้าจะอยู่ในทีมต่อไปนะครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าซัมเมอร์นี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบวก1ปีให้บิส้านะครับนั่นก็หมายความว่าบิส้าสามารถอยู่แมนยูได้อีก1ปี แต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าตอนนี้น้บิสก้าเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมนะครับก็รอดูกันนะครับว่าอันเเซอร์จะปิดดยูนี้ได้หรือไม่นะครับหมดหรือยังโอเคหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมนะครับก็จะฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e ผมด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ